การเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ลูกหนี้ค้างชำระและการจำหน่ายหนี้ศูนย์สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งล่าสุดนะครับกองตรวจสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาได้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงินการคลังการบัญชีท้องถิ่นประจำปี2566และปรากฏว่ายังมีองค์กรปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งนะครับไม่ได้ดำเนินการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีลูกหนี้ค้างชำระให้เป็นปัจจุบันนะครับโดยข้อแนะนำนะครับข้อแนะนำจากการตรวจสอบเนี่ยเขาให้ใช้หนังสือของกระทรวงมหาดไทยที่ว.0208ลงวันที่21มกราคมปี2541นะครับให้ใช้หนังสือฉบับดังกล่าวเนี่ยมาดำเนินการในเรื่องของการเร่งรัดการจัดเก็บรายได้และลูกหนี้ค้างชำระและการจำหน่ายหนี้ศูนย์นะครับเป็นหนังสือตั้งแต่ปี2541นะครับแต่ว่ายังคงนำมาบังคับใช้อยู่ให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยในหนังสือฉบับนี้นะครับมีรายละเอียดอย่างไรเราลองมาดูนะครับในหนังสือฉบับนี้เนี่ยนะครับกระทรวงมหาดไทยนะครับเขาได้รับรายงานการตรวจสอบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคพบว่ามีท้องถิ่นหลายแห่งนะครับมีลูกหนี้ค้างหลายรายเป็นเงินจำนวนมากเช่นภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีป้ายค่าน้ำประปาลูกหนี้ตามคำพิพากษาศาลลูกหนี้เงินยืมและลูกหนี้อื่นๆทำให้ท้องถิ่นนั้นขาดเงินทุนหมุนเวียนนะครับขาดเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจการซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในการดำเนินงานในระยะเวลาต่อไปได้นะครับสาเหตุก็มาจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเนี่ยมิได้มีการเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ให้เป็นประจำและจริงจังตลอดจนผู้บังคับบัญชาก็มิได้กำกับดูแลการจัดเก็บให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบางรายเนี่ยค้างมานานหลายปีจนขาดอายุความฟ้องร้องตามกฎหมายซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยนะครับที่อ้างถึงในหนังสือฉบับนี้นะครับเขามีการอ้างถึงหนังสือหลายฉบับนะครับฉะนั้นเนี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาลูกหนี้คงค้างและลูกหนี้ที่ขาดอายุความตามกฎหมายซึ่งเป็นภาระทางบัญชีตรงนี้นะครับจึงให้จังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตจังหวัดดำเนินการดังนี้เรามาดูนะครับข้อสั่งการที่เขาให้ดำเนินการมีอะไรบ้าง1ก็คือให้ท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาตต่างๆและรายได้อื่นๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น2ให้ท้องถิ่นเร่งรัดติดตามจัดเก็บลูกหนี้ที่ค้างชำระให้ครบถ้วนหากลูกหนี้รายใดที่จัดเก็บไม่ได้ให้ดำเนินการเรียกชำระหนี้ตามกฎหมายระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนดอย่าปล่อยให้เป็นลูกหนี้ขาดอายุความการฟ้องร้องตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่นะครับจะต้องเร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้ทุกรายนะครับอย่าปล่อยให้เป็นลูกหนี้ที่ขาดอายุความฟ้องร้องตามกฎหมาย 3. ให้สำรวจลูกหนี้ค้างชำระเป็นประจำและก็ต่อเนื่องถ้าพบว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายใดปล่อยปละละเลยไม่เร่งรัดการจัดเก็บหรือปล่อยให้มีลูกหนี้ค้างเป็นเวลานานหลายปีจนขาดอายุความฟ้องร้องตามกฎหมายเนี่ยนะครับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาโทษเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปล่อยให้ขาดอายุความเนี่ยเขาให้พิจารณาโทษเลยนะครับและผู้บังคับบัญชานะครับให้พิจารณาโทษเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาอย่างจริงจังพร้อมทั้งดำเนินการหาตัวผู้รับผิดชอบชดใช้เงินแทนลูกหนี้ที่ขาดอายุความตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่อ้างถึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาใ
พิจารณาโทษเจ้าหน้าที่นะครับที่ปล่อยปะละเลยนะครับให้ขาดอายุความ 4. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบว่าลูกหนี้รายใดที่ค้างชำระเป็นเวลานานและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะรอจำหน่ายเป็นหนี้ศูนย์ได้เนี่ยก็ให้ดำเนินการขอทำความตกลงกับกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับชี้แจงแสดงเหตุผลความจำเป็นและเอกสารประกอบนะครับ 5. กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยข้างต้นโดยเคร่งครัดและ 6. ให้จังหวัดและอำเภอเนี่ยดำเนินการกำชับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดนะครับสำหรับการดำเนินการนี้เนี่ยโดยเคร่งครัดนะครับนี่คือในรายละเอียดนะครับของหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ว02-08ลงวันที่21มกราคม2541นะครับเป็นเรื่องการดำเนินการเร่งรัดการจัดเก็บรายได้และลูกหนี้ค้างชำระและการจำหน่ายหนี้ศูนย์นะครับซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการตามหนังสือฉบับนี้นะครับซึ่งหนังสือฉบับนี้เนี่ยออกมาตั้งแต่ปี2541ปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงใช้บังคับหนังสือฉบับนี้อยู่นั่นเองนะครับ